ครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพระมหาธีเจ้าอาวาสวัดบางแพรกตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหินพระพุทธรูปศิลาแรงอายุกว่า300ปีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดหลวงพี่ครับพระองค์นี้เนี่ยมีความเป็นมายังไงครับต้องย้อนประวัติศาสตร์ไปแต่สร้างวัดเลยนะโยมครับผมไอ้สร้างวัดในปีไหนเนี่ยก็ไม่มีใครทราบได้หรอกแต่ว่าสันนิษฐานว่าวัดเนี่ยสร้างแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นวัดร้างในช่วงหนึ่งครับเหมือนช่วงพม่ามาเข้ามาดีครับผมเสียกรุงก็เป็นวัดร้างครับแล้วก็จนมาปี2000เศษๆเนี่ยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ นั่งก้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครับรัชกาลที่3ก็มาเป็นวัดที่มีพระอยู่จำพรรษาครับแล้วก็จากนั้นมาก็มีการพัฒนาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาแล้วก็เดิมวัดนี้ไม่ได้ชื่อวัดหลวงแพร่ก็อยู่มั้ยชื่อวัดละครธรรมเดี๋ยวก่อนวัดนี้ไม่เคยไม่ได้ชื่อวัดบางไม่เดิมไม่ได้ชื่อวัดบางแพร่ชื่อวัดละครธรรมครับชื่อวัดละครธรรมแต่ว่าชื่อวัดมันจะเปลี่ยนไปเพราะคลองเพราะวัดติดคลองบางแพรกครับเวลาชาวบ้านคุยกันจะไปไหนก็คงจะคุยว่าไปวัดคลองบางแพรกวัดคลองบางแพรกทีนี้คำว่าวัดละครธรรมมันก็เลยหายไปละครธรรมสันนิษฐานว่าพวกที่เล่นละครน่าจะมาสร้างไว้เป็นคนสร้างไว้หรือบูรณะบูรณะไว้แต่ได้ชื่อวัดละครธรรมแล้วชื่อนี้หายไปตอนไหนหายไปช่วงไหนนี่ไม่ทราบอยู่ไม่ทราบใจว่าหายไปช่วงไหนกลายเป็นวัดบางแพรใช่แต่ตามประวัติตามเนี่ยมันเป็นมาอย่างนั้นครับหลวงพ่อหินเนี่ยสันนิษฐานว่าอย่างไรครับหลวงพ่อหินเนี่ยก็เป็นพระพุทธรูปหินทรายครับหินทรายจำหลักเหมือนทุกๆวัดในคลองอ้อมนนท์เนี่ยแหละก็จะมีเหมือนกันนั่นแหละคล้ายๆกันหลายๆวัดแล้วก็มีการมาบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยสมภารหลวงตาโต๊ะหลวงตาโต๊ะในหลวงตาโต๊ะเป็นสมภารก็มีการมาบูรณะขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็องค์หลวงพ่อเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ญาติโยมละแวกเนี่ยคลองบางแพรกบางไผ่วัดโมลีวัดมะเดื่อเนี่ยครับมีความศรัทธามาบนบานศาลกล่าวอยู่เป็นประจำเขามาขออะไรยอดฮิตเลย ที่หลวงพี่ไปจำพรรษาอยู่เป็นเจ้าวาดเนี่ยขออะไรที่ที่สุดที่ขอเนี่ยขอเรื่องขายที่ขายทางโอ้จังพวกจังหวัดนนท์ถึงรวยขนาดนี้ขายที่ขายทางแล้วก็เรื่องก็เห็นเขาขอกันทุกเรื่องกันนะรเรื่องขายที่ขายทางก็มากันมากเรื่องจับใบดำใบแดงเนี่ยก็ไม่น้อยก็ไม่น้อยครับที่ขอกันเป็นประจำเลยคือเรื่องฟ้าเรื่องฝนชะงักคือถ้ามีงานมีงานบุญงานบวชงานอะไรที่เนี่ยเขาจะมาขอไม่ให้ฝนตกไม่ให้ฝนตกขอให้ฝนตกได้ไหมไม่เคยมีใครขอนะเรื่องขอให้ฝนตกเนี่ยแต่ขอไม่ให้ตกเนี่ยชะงักเลยแม้แต่ธรรมภาพเองเนี่ยเป็นสมบัติจังหวัดนี้ก็ขอจัดงานนี้ต้องขอถ้าจัดงานประจำปีกระถินผ้าป่าที่ต้องมีงานกลางคืนหรือกลางวันเนี่ยต้องขอต้องขอเรื่องฝนหลวงพี่ขอมากี่ครั้งแล้วโอ้แทบทุกครั้งที่จัดงานขอหมดพลาดไหมไม่เคยพลาดแต่สิ่งที่อัศจรรย์ได้เห็นอยู่เป็นประจำพองานเสร็จปุ๊บเนี่ยตกเลยตกแบบไม่ลืมฟ้าลืมฝนเลยหลายครั้งมากหลวงพี่ถ้าฝนตั้งเขามาหลวงพี่ก็ขอได้ขอได้แต่นี้ขอแล้วเราต้องขอที่นี่ไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ใช่ว่าไม่ตกเลยแต่ตกแต่อาจจะนิดเดียวแล้วก็ไปแต่นี้บนต้องแก้ด้วยอะไรเมื่อขอแล้วไข่ต้มขนมถ้วยประทัด3อย่างไข่ต้มขนมถ้วยประทัดตั้งแต่หลวงพี่เป็นเจ้าวาดเนี่ยไข่ต้มกี่ลูกสูงสุดเคยบนหลวงพ่อมากสุดไข่ต้ม1,000ฟองมีคนมาถวายไข่ต้ม1,000ฟองขนมถ้วยประทัดนี่10,000นัดประทัด10,000นัดขนมถ้วยนี่ก็5-600ถ้วยเดี๋ยวก่อน เขาเอามาถวายที่นี่มาถวายที่นี่ทำไมหลวงพ่อชอบฉันขนมถ้วยก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เขียนบนกันมาอย่างนั้นตลอดไม่รู้ว่าใครเป็นคนบนเป็นคนแรกใช่แล้วถ้าไข่ต้มเนี่ยพอสันนิษฐานได้ว่าบนหลวงเมื่อหลวงพ่อโสธรแต่เดี๋ยวก่อนขนมถ้วยนี่
ไม่รู้ว่ามาตอนไหนใช่แล้วเยอะๆอย่างนั้นเขาไปซื้อที่ไหนขนมถ้วยหายากเลยน่าจะสั่งน่าจะสั่งตลาดน่าจะสั่งตลาดหลวงพี่ตอนนี้ตะก่อนมันเป็นตรงนี้เป็นโบสถ์เป็นโบสถ์การบูรณะหลวงพี่หนักไหมโอ้ถามว่าหนักไหมก็ไม่ได้หนักนะโยมเพราะว่าแทบจะไม่ได้ทำอะไรกับโบสถ์หลังนี้เลยครับเคยมีโครงการที่จะดีดยกครับโบสถ์หลังนี้ขึ้นครับทีนี้ก็ได้มาขุดเจาะแล้วอย่างที่โยมเห็นเนี่ยขุดเจาะดูแล้วขุดเจาะกลางโบสถ์เนี่ยเพื่อจะยึดคานเนี่ยทีนี้กรรมการก็เลยลงมติกันแล้วว่าไม่น่าจะดีดได้กลัวจะพังเพราะว่าโบสถ์เก่าไม่มีคานไม่โบสถ์เก่าไม่มีคานก็เป็นเรื่องเวลาพอสมควรในสมัยนั้นอาจารย์ภาคก็บอกก็ไม่เป็นไรโยมไม่ดีดก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ต้องเหนื่อยหาเงินครับก็เลยกบไว้แต่ทีนี้ก็มานั่งพิจารณาแล้วว่าเอ๊ตรงนี้น้ำมันซึมอยู่ทั้งปีทั้งชาติครับเลยทำเป็นบ่อน้ำมนต์ไว้กลางโบสถ์ก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกอีกแหละเชื่อว่าที่ไหนก็ไม่มีบ่อน้ำมนต์กลางโบสถ์เป็นบ่อน้ำมนต์กลางโบสถ์ก็คือใช่คือน้ำจากบ่อนี้ไม่แห้งไม่เคยแห้งทั้งปีทั้งชาติสะอาดดื่มได้ยุคนี้สมัยนี้ไม่แนะนำให้ดื่มไม่แนะนำให้ดื่มอย่าไปดื่มเลยอย่าไปดื่มเลยแต่เอาไปพรมเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นบ้านสิริมงคลเองได้นี่หลวงพี่ใครมาตักก็ได้ตักก็ได้ไม่ห่วงอ๋อแต่ลูกนิมิตที่เห็นนี่ก็ลูกนิมิตที่ได้จากการบวชเป็นลูกนิมิตโบราณทั้ง300กว่าปีอันนี้ขุดดูลูกขุดจับบูรณะขุดแล้วเจอตรงนี้เจอตรงนี้เป็นอันนี้เป็นลูกนิมิตลูกนิมิตแสดงว่าคำว่าลูกนิมิตไม่ได้หมายความต้องเป็นกลมใช่อันนี้เป็นการยืนยันได้ว่าลูกนิมิตไม่กลมแน่นอนแล้วบางคนก็จะต้องมาสงสัยทำไมเจอแล้วทำไมต้องเอาขึ้นเพราะว่าตอนนี้หลังนี้เป็นวิหารแล้วสวดถอนไปสวดถอนแล้วไปเป็นมีอุโบสถหลังใหม่แล้วอุโบสถหลังใหม่อยู่ก่อนหลวงพี่นะครับอยู่ก่อนมาใช่อยู่ก่อนหลวงพี่หลวงพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ได้มาสร้างว่ามาบูรณะทำต่อให้สำเร็จแค่นั้นเองหลวงพี่เวลาบนขอกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราควรบนขนาดไหนหรือขอเกินจริงแล้วอ่ะมันขอในสิ่งที่มันเปลี่ยนไปได้ครับบางทีเกินจริงไปแล้วมันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับไอ้สิ่งไหนที่มันพอเป็นไปได้นี่ก็น่าจะขอท่านได้เราก็ต้องคิดอย่างเงี้ยเหมือนเราไปขอความช่วยเหลือใครสักคนอ่ะครับถ้ามันเกินวิสัยที่เขาจะช่วยได้เขาก็คงช่วยเราไม่ได้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงเหมือนกันอันไหนที่มันเกินที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยได้เนี่ยท่านก็คงจะไม่ช่วยฉะนั้นมันก็ต้องหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเราได้เนี่ยมันก็ต้องประกอบกับบุญเก่าเรามีครับถ้าบุญเก่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาเสริมให้มันสำเร็จมันก็เป็นผลในเรื่องใหญ่ๆครับแต่ถ้าเรื่องเล็กน้อยเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องอะไรเนี่ยก็คงไม่เหลือวิสัยท่านแหละครับอาจจะมาภาพคิดอย่างนั้นใครมาเคยมาขอรางวัลที่หนึ่งพี่ว่างคงไม่ได้นะคงไม่ได้เพราะมันขอกันทั่วประเทศทั่วประเทศก็ทีนี้ก็ขอว่าต้องแพ้รางวัลที่หนึ่งไปขอวัดตะเคียนก็รางวัลที่หนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองวัดเลยก็ต้องมาขัดแย้งกันนะไม่ได้นะของกูก็ต้องได้หนึ่งเอ้ยมึงก็ต้องได้หนึ่งเองก็เลยแค่สองวัดเองแค่สองวัดเองนะแต่ที่นี่ขอกันทั่วประเทศทั่วประเทศอย่าว่าแต่ทั่วประเทศไปต่างประเทศยังไปขอเขาอีกอย่างเงี้ยไปขอรางวัลที่หนึ่งขอรางวัลที่หนึ่งขอสองตัวก็ยังดีนะอย่าไปขอเยอะขนาดนั้นจะไปขอเยอะหลวงพี่ครับเวลาคนเข้าวัดเพื่อที่จะมาไหว้พระอย่างเดียวเนี่ยหลวงพี่มองว่าอย่างไรครับก็ยังดีคืออย่างน้อยๆเนี่ยคือใจเขายังเบาบางจากกิเลสลงบ้างครับยังเข้าวัดนะแต่ว่าใจอาจจะไม่ได้น้อมนำบุญสักเท่าไหร่แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาเข้ามาได้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแล้วเพราะฉะนั้นเวลามาเที่ยววัดเนี่ยยังไม่ต้องได้อะไรยังไม่ต้องได้เลยได้พักผ่อนได้เห็นว่าคือระหว่างนี้ไม่ได้ทำคือคนมันมีอย่างนี้ครับหนึ่งมาวัดเพราะศรัทธาครับสองมาไม่ได้ศรัทธาครับแต่มาเห็นแล้วมาศรัทธาทีหลังครับก็มีแต่ถ้าไม่มาวัดนี้คงเกิดยากเกิดยากไม่รู้ไม่เห็นเลยใช่เพราะฉะนั้นวัดที่สร้างวัตถุโบราณสถานหรือพระพุทธรูปหรืออะไรให้ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นที่ท่องเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยก็ชักจูงคนเข้าวัดก่อนใช่ทุกวันนี้ต้องสวยต้องสวยบางคนก็บอกว่าวัดทำไมจะต้องสร้างอะไรใหญ่โตมโหฬารต้องทำสวยข้อหนึ่งจริตคนสมัยนี้มันเป็นยังไงครับวัดก็ต้องดึงคนบางคนก็โจมตีว่าวัดนี่มอมเมาประชาชนครับคิดยังไงครับถามว่าเขาคิดผิดไหมอาตมาว่าไม่ผิดแต่ว่าคงไม่ถูกทั้งหมดครับแต่วัดเนี่ยวัดพระนี่มีหน้าที่ที่ชักจูงโยมเข้าวัดครับ
วิธีใดวิธีหนึ่งเบื้องต้นต้องเอาโยมเข้าวัดมาก่อนหนึ่งโยมเข้าวัดได้สองธรรมะมันตามครับพอโยมมาปุ๊บเราก็ให้ธรรมะต่อได้เห็นคติธรรมแฝงไว้ตามต้นไม้เล็กๆน้อยๆได้ไปประโยคเดียวก็พอใช่เพื่อจะพลิกชีวิตเขาได้ถ้าโยมไม่มานี่ไม่หมดทางเลยหมดทางไม่เห็นอะไรแล้วหลวงพี่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปเทศนอกวัดไม่ก็เขาจะนิมนต์ไปมันก็ยากนะก็ยากเขาไปนิมนต์ไปเพื่อหมู่มากก็ยากใช่อาจจะเป็นเทศงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าให้คนเข้ามาเจอหมู่มากเนี่ยต้องมาเข้าวัดต้องมาที่วัดได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์บางคนไม่เคยมาวัดเลยครับไม่ใช่เฉพาะวัดหนองแพกหลายๆวัดเป็นครับไม่เคยมาวัดเลยแต่ว่าพูดให้วัดเสียหายพูดให้วัดเสียหายแง่นั้นแง่นี้แต่ไม่เคยเข้ามาไม่เคยเข้ามาไม่เคยเข้ามาแต่บางคนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยพอมีโอกาสได้เข้ามาแล้วปุ๊บทัศนคติเปลี่ยนเอ๊ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราได้ยินได้ฟังหลวงพี่เป็นพระหนุ่มเนี่ย อายุไม่เท่าไหร่เนี่ยมาสร้างวัดเนี่ยกรรมการวัดเก่าๆคนพื้นเนี่ยเขายอมรับหรือหลวงพี่ทำให้ยอมรับได้ไงเราก็จะต้องทำให้เห็นอยู่ครับต้องทำให้เห็นคือเราทำจริงครับทำให้เห็นแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปถูกใจเขาทั้งหมดแต่ว่าด้วยหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็ต้องทำอันไหนที่มันไม่ใช่เรื่องที่มันไปผิดที่ทำแล้ววัดมันดีเราก็ต้องทำคือเรามีหน้าที่บริหารเนี่ยครับเราก็ต้องทำยังไงให้วัดเรานี่มันไปในทิศทางที่ดีหลวงพี่ไม่ได้มีหน้าที่แค่เทศสอนญาติโยมอย่างเดียวต้องมีหน้าที่หาปัจจัยมาบำรุงซ่อมสร้างส่วนที่ทรุดโทรมของวัดใช่เหนื่อยกว่าเทศสอนเหนื่อยโยมเหนื่อยครับคือจะให้ว่ายังไงล่ะคืออย่ามาหาสวรรค์นิพพานอะไรกับสมภารเจ้าวัดเลยครับคือมัน ต้องพูดอย่างนี้เลยต้องพูดอย่างนี้มันไม่มีเวลาที่จะไปต้องนั่งหลับหูหลับตาภาวนาซะอย่างเดียวละเพราะหน้าที่ของเจ้าวาดเนี่ยมันครอบคลุมไปหมดครอบคลุมไปหมดไหนจะเรื่องพระไหนจะเรื่องโยมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในวัดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของพระของโยมมันถึงสมภารหมดสมภารหมดถ้างั้นถึงบอกว่าอย่ามาถามหาสวรรค์นิพพานอะไรกับเจ้าวาด เราจะได้ยินโบราณท่านพูดอยู่เสมอว่าสมภารเจ้าวัดตายไม่ได้ไปไหนหรอกเป็นพระภูมิอยู่ในวัดเป็นพระภูมิอยู่ในนั้นเพราะมันไม่ได้ไปไหนโยมมันห่วงหมดโบสถ์วิหารไอ้นั่นรั่วไอ้นี่พังนี่คือความกังวลของเจ้าวาดกังวลของเจ้าวาดโยมมาตรงนั้นจะไม่เรียบร้อยตรงนี้จะไม่เรียบร้อยมันเป็นหมดไหนจะมาค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟนี่ที่นี่เท่าไหร่ครับโหค่าน้ำเดือนหนึ่ง 8,000 บาทค่าไฟค่าไฟ 30,000 หน่อยๆหลวงพี่ต้องมีในกระเป๋าเดือนละ 40,000 ต้องมันยังไม่ได้รวมที่จะต้องมาบูรณะไอ้นู่นไอ้นี่ยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายแน่นอนก็คือไม่ต่ำกว่า 40,000 ไม่ต่ำกว่า 40,000 ทุกเดือนเทศเท่าไหร่ถึงพอโหจะใช้คำว่าเทศเท่าไหร่ถึงพอต้องใช้คำว่าไม่มีก็ขอไม่พอก็ยืมต้องใช้ขนาดนั้นเลยต้องใช้ขนาดนั้นเยอะไม่มีก็ขอไม่พอก็ต้องยืมเป็นหนี้ก็ต้องเป็นคือวัดมันต้องรอดจะปล่อยให้วัดโดนตัดน้ำตัดไฟไม่ได้โยมเขาไม่จะมารู้กับเราหรอกถ้าวันหนึ่งเข้ามาวัดปุ๊บวัดถูกตัดไฟโอ้วัดนี้อย่างนั้นอย่างนี้เงินกฐินพระป่าไปไหนปล่อยให้ไฟมันตัดครับโยมคิดดูกฐินปีนึงได้เท่าไหร่หักค่าก่อสร้างเหลือเท่าไหร่แต่ต้องมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟทุกเดือนหนึ่งสี่ห้าหมื่นปีหนึ่งก็ค่าน้ำค่าไฟก็แสนกว่าห้าแสนกว่าสี่ค่าน้ำค่าไฟปีหนึ่งห้าแสนกว่าถ้าเงินกฐินได้ล้านหนึ่งล้านหนึ่งก็เต็มเกินหรือสองล้านเต็มเกินอันนั้นคือค่าน้ำค่าไฟนี่ยังไม่ได้รวมค่าบูรณะค่าซ่อมแซมนู่นซ่อมแซมนี่ค่าปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้ยังไม่ได้รวมถ้ารวมแล้วหลวงพ่อไม่มีปฏิไม่ถึงสวรรค์แน่ไม่บรรลุนิพพานแน่แล้วเชื่อว่าทุกวัดเป็นเหมือนกันหมดเว้นแต่วัดไหนที่มีเรียบพร้อมแล้วเรียบพร้อมแล้วการเป็นเจ้าวาดวัดที่กำลังพัฒนานี้ท้าทายมากท้าทายแล้วถ้าให้เลือกได้อีกครับก็ขอเลือกวัดอย่างนี้แหละเพราะอะไรเอาจะได้ฝีมือได้โชว์ฝีมือได้ฝีมือสองคนไม่มายุ่งแต่ถ้าไปวัดที่มันมีเงินอยู่แล้วเนี่ยโอ้ทะเลาะกันสู้ไม่มีอะไรแล้วหาใหม่ดีกว่าอันนี้สบายกว่าสบายกว่าเหนื่อยหน่อยแต่สบายไม่ต้องไปรบกับใครแต่ถ้าไปวัดที่มีเงินทิ้งไว้แล้ว10ล้าน20ล้านหรือ100ล้านโอ้ยโดนเพ่งเล็งตั้งแต่ก้าวแรกเลยตั้งแต่ก้าวแรกเราก็ได้เห็นข่าวฟังข่าวก็อยู่เป็นประจำอยู่วัดที่ไม่มีอะไรเนี่ย
เมื่อถึงวันหนึ่งที่เราแก่ตัวไปเราสร้างสำเร็จแล้วมานั่งมองสิ่งที่เราทำนี่มันเป็นความสุขตายองค์พี่มรณภาพแล้วไม่นิพพานไม่นิพพานต้องห่วงไม่หมดห่วงไม่หมดคิดเจ้าว่าวัดอื่นก็เป็นเหมือนองค์พี่แหละสวรรค์พอได้ไปแต่นิพพานอย่ามาถามหาพูดขนาดนั้นเลยใช่แล้วอาตมาภาพบอกเลยนะโยมนะอาจจะย้อนแย้งหรือขัดหูใครหลายๆคนโยมมาบางคนเนี่ยมาเนี่ยบางคนมาเยอะครับเยอะด้วยนิสัยด้วยอะไรอาตมาบอกเลยถ้าจะมานิพพานเนี่ยหวังนิพพานอย่ามาวัดหลวงแพร่แต่ถ้าจะมาเพื่อที่จะไปเกิดใหม่แล้วได้พบพระศรีอานเนี่ยมาเพราะอาตมาภาพไม่นิพพานอรอกราบพระศรีอานก่อนครับสวัสดีครับสำหรับคลิปหลวงพ่อสิหลวงพ่อหินหลวงพ่อที่สร้างจากศิลาแรงของวัดบางแพร่แค่นี้ครับสวัสดีครับ